ก็สวัสดีครับ FC นะครับนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเป็น EP ที่2นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะเศรษฐีเอ้ยไม่ใช่เหรียญเสมาอายุยืนนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับจัดสร้างน้อยมากๆนะครับนะจัดสร้างน้อยแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นแนวคลาสสิกนะครับไม่ลงยาเยอะแต่ก็ทําเหรียญออกมาได้โอเคเหมือนคล้ายๆกับเสมา8รอบมาทำเหรียญออกมานะครับแต่ก็โอเคเขาพอจับต้องเล่นได้นะครับผมว่าถ้าเป็นใจคนที่ชอบแนวคลาสสิกก็ต้องรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะแนวคลาสสิกแนวไม่ลงยาเยอะไม่วิบวับนะครับนะสำหรับคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะ มาดูกันนะครับเหรียญ นี้ลัดหนังยางมานะครับนะเพราะเขาลุ้นกันเมื่อคืนนี้นะครับนะครับโอ้โหนะครับดูด้านหลัง FCนะฮะนี่นะครับอันนี้ตอกงองูนะครับตอกงองูนะครับตอกงองูตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินเขาจะทำผิวด้านพ่นทรายนะครับนะเขาทำเหรียญคล้ายๆแบบเหรียญอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้คล้ายๆกับเหรียญเสมาเสือคาบแก้วนะครับเขาจะทำผิวด้านๆออกแบบนี้นะฮะการปลอมแปลงแล้วก็นะเป็นที่นิยมนะฮะเป็นที่นิยมเพราะมันจะสวยมันทำให้ผิวด้านๆนะครับนะเหรียญเนื้อทองทิพย์ก็ทำนะครับนะฮะนี่นะครับเป็นยันนโมพุทธายะพุทธสอนนะครับต่อโคสาราตรงนี้นะครับ FC นะครับต่อโคสาราตรงนี้นะฮะโคสาราตัวนี้จำให้แม่นเลยนะครับภายภาคหน้าอาจมีปงมีปอมนะแล้วเขียนว่าพัดอยู่ด้านล่างนะครับนะครับอ๋อศาลา100ปีนะครับใช่ไหมตกโพสต์นี่ดูยากนิดหน่อยเป็นรูปศาลานะครับแต่เขาเขียนอะไรไว้ไม่รู้นะครับนะฮะนี่นะครับเหรียญนี้นะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มาในลังนะครับนะปกตินึกว่าจะไม่มีเฉยนะครับนะเป็นเหรียญปกติเขาจะมีเนื้อเงินธรรมดาแค่ลังนึงจะมีแค่2เหรียญแต่เหรียญนี้มาครับนะเหมือนเขาสุ่มมาน่าจะมีอยู่9ลังหรือกี่ลังนี่แหละนะครับนะก็จะได้มาเป็นเหรียญนี้ครับนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับโอ้ยนะครับนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำเหรียญอายุยืนนะครับเหรียญก็ไม่ลงยาคุ้ยพื้นนะครับเขาจะลงยามุกนะครับลงยามุกนะเหมือนลงยาราชาวดีนะครับนะฮะนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าลงยาเย็นนะครับยาเย็นนะครับซุ้มส้มขอบเขียวพื้นแดงหน้ากากทองคำนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะโอ้โหอย่างฟุกนะครับเมื่อคืนนี้เขาได้เขาดีใจกันใหญ่เลยนะครับนะที่เพจพย่อยยุคนี้นะครับนะครับนะฮะนี่สวยงามนะครับนะลายกระหนกกระหนกนะครับนะฮะลายกระหนกคล้ายๆเสมา8รอบทุกอย่างนะครับนะครับเหมือนพิมพ์รอบเสมา8รอบแต่เหรียญเป็นเหรียญอายุยืนเสมาอายุยืนนะครับนะฮะก็น่าเก็บนะครับพอเสมาอายุยืนให้คนแก่คนเฒ่านะครับเรารักเราก็เช่าบูชาไปคนแก่คนเฒ่านะครับเอาไว้เพื่อปกปักรักษาคนแก่คนเฒ่าให้อายุยืนนะครับนะให้อายุยืนเหมือนหลวงพ่อนะครับนะหลวงปู่พัดเหล่านี้แหละนะครับนะโอ้สวยนะครับตอก99บนนี่ด้วยนะครับนี่99นะครับมีทุกเหรียญนะครับตอก99นะครับตัวนี้บนสังคตินะครับนี่เห็นไหมครับนะฮะ FC ตอก99ทุกเหรียญแต่สีแห่งเดียวนะครับนะฮะจมูกแตะนิดหนึ่งนะครับนี่จมูกแตะนิดหนึ่งนะฮะจมูกแตะนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะครับไม่สังเกตนี่มองไม่เห็นเลยนะนี่นะครับนะฮะไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะครับแผ่นทองคำเบลอเลยนะครับนะฮะแผ่นทองคำนะครับกับเหรียญเสมาอายุยืนนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะครับ FC ก็ลุ้นกันเมื่อคืนนี้นะครับนะมันเหลืออยู่21ลุ้นนะครับเขาเลยมาลุ้นกันโอ้โหได้เนื้อเงินหน้ากากทองคำแตกเฉยเลยนะครับนะเป็นผมนี่แกะโชว์เลยนะครับนะเออนะครับนะฮะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนี่เราต้องเก็บอย่างนี้คว่ำหน้าลงนะครับนะฮะ
การหน้ากากนี่คือบางทีจมูกจะยุบจะบุบจะอะไรได้ต้องเก็บความหน้าเก็บดีๆนะครับบางทีเอาไปเลี่ยมเนี่ยนะครับคนเลี่ยมเขาไม่รู้นะครับนะบางทีคนเลี่ยมรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าหน้างานหน้ากากโอ้โหเขาก็บีบจนโอ้โหเละหมดนะครับคนเลี่ยมพระนะครับนะนะครับเหรียญต่อไปนะครับที่เขาได้นี่นี่เนื้อทองทิพย์พ่นทรายนะเขาจะพ่นทำให้ผิวด้านๆนะครับเห็นไหมฮะ F4 นี่เขาทำผิวด้านหลังด้านๆอย่างนี้นะผมว่าคลาสสิกดีนะครับนะแล้วแต่คนชอบนะมุมมองคนชอบพระไม่เหมือนกันนะครับนะนะบางคนก็โอ้โหเหรียญไม่สวยเขายังว่าสวยก็มีเพราะเขาชอบนะครับนะนะนะครับนี่นะนี่นะครับโอ้โหดูเส้นสายฝนนะครับโอ้โหทองทิพย์นี่เส้นสายฝนสวยจริงๆนะครับนี่เส้นรัศมีหรือเส้นสายฝนนะครับดูนะส่องเพลินนะครับนะเหมือนหลวงพ่อตากฝนเลยเห็นไหมฮะยิ่งเอียงใส่ยิ่งเห็นเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะซูมเข้าชัดๆอย่างนี้นี่เอียงข้างนี่นะฮะเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวเส้นสายฝนขนแมวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เซียนใครจะเรียกแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนะนะเรียกใครเรียกมันนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ก็ใช้ได้คันเดียวกันคำศัพท์นะครับนะนี่ก็เป็นเหรียญเสมาอายุยืนนะครับนะนะครับจัดสร้างน้อยนะครับแทบจะไม่พอผู้เช่าบูชานะครับอันนี้ปีกเครื่องบินนะครับนี่ปีกเครื่องบินปีกเครื่องบินก็ลงยามีลงยาและไม่ลงยานะครับนะแล้วแต่ลงยาขอบลงยาเต็มแล้วแต่นะครับโอ้ผมชอบเหรียญนี้ผมชอบเหรียญนี้นะครับนะเวลาไปเลี่ยมมันจะสวยพอดีนะครับเวลาเลี่ยมนะนี่นะครับเหรียญมหาชนวนเนื้อชนวนนะครับนี่เวลาเราเลี่ยมกรอบพลาสติกหรือกรอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเลี่ยมมาชนตรงนี้พอดีเลยกรอบนะครับแล้วก็จะปิดตัวนี้ไว้แล้วก็จะได้โชว์เหรียญทั้งหมดเลยนะโชว์ทั้งไอ้นี่นะฮะนี่โชว์เหรียญได้หมดเลยนะครับที่ลงยาและลายกระหนุกกระหนกนี่นะฮะเขาจะเลี่ยมปิดตัวนี้พอดีนะครับนี่คือการที่ว่าเขาไม่ตัดปีกนะครับนะนะฮะจะทำให้พระสวยโดดเด่นขึ้นมาอีกแบบนะครับนะทำไมเขาทำไมเขาถึงไม่ตัดปีกเขาไม่ตัดออกไปเลยนะทำไมต้องทำพระใหญ่นะครับเวลาเรานี่ไปเลี่ยมมันจะสวยนะครับนี่เลี่ยมเข้ามาก็นี่เลี่ยมเข้ามาก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะเรียนองค์พระเต็มเลยนะครับนะที่เขาทำไม่ตัดปีกอันนี้มาเป็นเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับนะเนื้อชนวนผิวลุ้งโอ้โหนะครับนะดูหมายเลขครับ F4 หมายเลข99นะครับนะโอ้นะครับนะเลข99นะครับนี่นะฮะสุดจัดจริงๆนะครับนะอายุยืน99ปีและเลข99ด้วยครับนะนะครับไม่รู้จะราคาจะไปเท่าไหร่เหรียญนี้นะครับนะนะยินดีกับผู้ที่เข้ามาร่วมเล่นด้วยนะครับโอ้นะครับอายุยืน99เลข99ด้วยนะครับนะนะครับยินดีด้วยเลยนะครับนะอ่ะนะครับดูเหรียญต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนลงยาแดงโบน้ำเงินนะครับนะนี่เนื้อชนวนลงยาแดงโบน้ำเงินเขาเรียกเป็นโบนะฮะบางคนเขาเรียกเป็นโบนะครับนะฮะเหรียญเสมาส่วนมากนะครับข้างบนนี้จะทำเหมือนกันนะครับน้ำมะอาอุมะอาอุเหมือนกันนะครับนะนี่มะอาอุอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะใส่มาอยู่ด้วยกันเกือบทุกเหรียญเสมานะครับเขาจะทำตัวนี้ไว้นะครับนะนะครับเหมือนไตม่วงไตมาสก็ทำเหมือนกันนะถ้าตัวนี้สับตัวนี้ก็นะฮะเขาเรียกว่ามะอาอุนะครับนะนะครับอ่ะเหรียญต่อไป F4 นะฮะเหรียญต่อไปอันนี้ก็ชนวนนะครับนะฮะชนวนเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับอันนี้ก็ลงยาพอประมาณนะครับลงยาแค่จีวอนนะครับแต่ก็ดูสวยปีกแบบนะครับเหรียญแบบนี้ส่องกันมันนะครับ F4 นะฮะเหรียญแบบนี้ส่องกันมันนะฮะนะครับไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับเหรียญเสมานะครับนะดูเส้นสายฝงสายฝนนะครับโอ้โหกล้องผมนะฮะนะครับยันนโมพุทธยะนะครับด้านหลังนะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะที่เก็บได้นะฮะเก็บได้นะครับรุ่นนี้เพราะสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยเหรียญคลาสสิกนะฮะเขาไม่ได้ลงยาแบบวิบวับวิบวับเดิมเหมือนตอนนี้นะครับเขาลงยาแค่ให้ดูให้มีสีสันนะครับนะฮะเหรียญก็คล้ายเหรียญหลวงปู่แสนเซมาหลวงปู่แสนนะฮะนะออกมาออกแบบก็ประมาณนี้แหละครับนะผมก็ว่าสวยนะครับอันนี้ทองแดงผิวไฟนะครับนะทองแดงผิวไฟก็ประมาณนี้นะครับ F4 นะฮะตอกฟอร์ฟันนะนี่ทองแดงผิวไฟเขานะครับเป็นไฟพ่นเป็นผิวไฟแ
ทำผิวให้ด้านนะครับนะฮะนะครับทำผิวให้ด้านนะครับทำผิวให้ด้านนะหลังหลังออกจะด้านด้านหมายเลข226นะครับตอบฟอร์ฟันนะครับฟอร์ฟันเห็นไหมฮะนี่ตอบฟอร์ฟันดาวกระจายนะครับนี่เป็นทองแดงผิวไฟนะครับนี่ผิวไฟแบบโบราณโบราณนะครับนะถ้าผิวไฟแบบอีนั่นจะแดงแป๊ดแป๊ดอันนี้ทำแปลว่าผิวไฟคล้ายลมดำมานะครับนะฮะผิวไฟลมดำนะครับนะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งคล้ายซาตินนะฮะแต่หลังนี่จะด้านๆนะครับด้านๆโอ้แต่กิลเลียมเก็บผิวสวยเหรียญนี้นะอัปก้าก็ทำเหมือนกันนะครับอัปก้าก็นะครับทำผิวด้านๆเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ลมออกดำๆนิดหน่อยนะโอ้สวยงามครับด้านๆอย่างนี้สำหรับคนแนวชอบคลาสสิกนะครับนะเพราะเขาทำออกมาให้คนเฒ่าคนแก่แฟนนะครับนะเพราะว่าอายุยืนนะครับนะให้คนเฒ่าคนแก่ได้แฟนนะเอาแฝดเหรียญรุ่นอะไรล่ะพ่อใหญ่แฝดรุ่นอะไรคุณตารุ่นอายุยืนหลวงพ่อพัดนะนะนั่นก็จะมีความหมายอีกนะครับทำให้เราอายุยืนด้วยนะครับนะนะครับนะหลวงพ่อก็อายุ100ปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับก็จะได้อายุยืนเหมือนหลวงพ่อนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ